สวัสดีครับพีเคครับสวัสดีค่ะอุชอภกาค่ะเห็นหน้า2คนแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือขนังขาวค่ะถึงเวลาแล้วนะครับกับทุกเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กับคุณและคนรอบข้างของคุณครับค่ะหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเอามาจากทุกซอกทุกมุมทั้งมุมมืดมุมสว่างเอามาตีแผ่กันหมดเลยค่ะคุณเพราะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ที่เหมือนวัคซีนฉีดให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้เท่าทันปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นและเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้อยากให้คุณผู้ชมรู้ทันโจรจริงๆคือดิฉันเห็นข้อมูลนี้แล้วต้องบอกว่าตกใจมากอะค่ะว่าคือโจรสมัยนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้ทำกันแบบมีความซับซ้อนเป็นกลุ่มก้อนเท่านั้นแต่เขายึดการทำนาอาชีพโจรเนี่ยเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพค่ะคุณคือมีรายได้จากการขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยนะคะอย่างนั้นเหรอพี่ค่ะเป็นอาชีพโจรแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะสั่งสอนลูกหลานค่ะทำต่อๆกันเสมือนเป็นมรดกอย่างเงี้ยค่ะคุณและทำกันทั้งหมู่บ้านโอ้โหกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นมรดกลูกหลานทำกันต่อได้อาชีพโจรนิ้วก็ทำมันเป็นยังไงพี่มันมีอยู่จริงเหรอพี่มีจริงค่ะมีดูนะคะนี่คือโจรซึ่งตบทรัพย์จากกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปต่างจังหวัดก็จะเคยเจอแบบมีกรณีแบบรถเฉี่ยวชนคนโน้นคนนี้มากันเป็นกวนแก๊งเนี่ยนะคะและเหยื่อไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายมันแมนล่ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็โดนเหมือนกันนะคะคุณเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันเพราะนี่คือแก๊งโจรล่อหลอกจริงๆเราไปดูนะคะนี่คือสถานการณ์จำลองที่ทีมงานรายการคาหนังคาขาวสร้างขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นถึงขั้นตอนกระบวนการวิธีการตบทรัพย์จากโจรค่ะการชนตบทรัพย์จะเกิดตามเส้นเลี่ยงเมืองมีรถสัญจรน้อยคนร้ายจะอาศัยจังหวะขับรถตีคู่มาเพื่อแซงขับรถภาษาอะไรของมันวะแต่พอเราให้ทางกลับเร่งเครื่องจนทำให้เกิดการเฉี่ยวชนบ้าเอ้ยชนจนได้ขับรถภาษาอะไรเนี่ยคุณไม่เห็นหรอว่าเราจะแซงไฟเลี้ยวฉันก็เปิดยังเบียดมาได้เนาะผมไม่ได้เบียดคุณน่ะมาเบียดจากนั้นจะเป็นการเจรจาเรียกค่าเสียหายทันทีไม่มีการเรียกประกันหรือทางตำรวจโดยอ้างเหตุผลความรีบสารพัดจนเหยื่อรำคาญและให้เงินในที่สุดเอางี้เดี๋ยวผมโทรประกันมาเคลียร์เรื่องจะได้จบๆไปโอเคป่ะมาหยุดเลยเสียเวลาคนเขาก็มีธุระอะไรต้องทำเยอะแยะเอางี้ฉันว่าคุณจ่ายมาเลยดีกว่า 20,000 จะได้จบๆกันไปโอ้โหเงินขนาดนั้นนะผมไม่มีแล้วครับคุณแล้วแผนรถขนาดนี้ทำสีก็ไม่กี่บาทหรอกครับเออฉันว่ามันเสียเวลาจ่ายมาเถอะ 20,000 เนี่ยโอ้ยผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเรียกประกันมาดีกว่าคุณจ่ายมาเถอะมันเสียเวลาเนี่ยแต่บางรายที่ยื้อสถานการณ์ดูท่าทางว่าเหยื่อจะไม่จ่ายง่ายๆคนร้ายก็จะเริ่มข่มขู่ใช้อารมณ์หรือขั้นรุนแรงที่สุดจะชักปืนขู่เหยื่อทันทีเมื่อเห็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะรีบจ่ายเงินเพราะว่าเกรงกลัวในความปลอดภัยเร็วถึงเวลาผมมีอยู่แค่หมื่นเดียวนั่นแหละผมคิดว่ามันคงพอทำสีล่ะก็แค่เท่านี้แหละการเลือกเหยื่อของแก๊งนี้จะขับรถไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายหาเหยื่อระหว่างทางจะดูจากลักษณะของรถและคนขับที่ดูมีอายุเมื่อเจอเป้าหมายก็เริ่มชนตบทรัพย์ตามแผนพี่เอาคนนี้แหละปาดเลยปาดเลยพี่ปาดเลยปาดเลยส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะได้เงินคนร้ายทันทีเพราะจากรูปการแล้วลักษณะการชนคือเหยื่อจะผิดที่ไม่ให้ทางทำให้เกิดการเฉี่ยวชนจึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเรียกร้องตบทรัพย์ได้ไม่ยากไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในสมัยเนี้ย
ยังมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเลยนะครับคือถ้าเกิดเรารู้เท่าไม่ถึงทันเขาพวกเขาเนี่ยโดนตบซับกันสบายๆเพราะเล่นเป็นทีมแล้วแบบเนียนมากมีตัวชนตัวหลอกมีตัวบิ้วมีครบทีมเลยฮะคือสมมติถ้าเกิดเราอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงอ่ะผมเองผมก็ว่าน่าจะโดนตบซับเหมือนกันนะเพราะว่าจะโดนเสียงไซโคอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าคุณโจนเนี่ยเขาทำกันบ้านดีนะคิดจบค่ะคุณถ้าหากว่าคุณโดนเฉี่ยวชนนะคะสิ่งที่คุณต้องทำมี2กรณีเท่านั้นคือ1แจ้งประกัน2แจ้งตำรวจอย่ามาเคลียร์กันเองมีสิทธิ์โดนหลอกแบบนี้ค่ะเอาไปเคลียร์ค่าเสียหายที่โรงพักใกล้ที่สุดก็ได้นะครับแต่ว่าโจรก็ไปอีกขั้นนึงฮะเขาจะไม่เล็งรถที่คิดว่าเอ้ยน่าจะมีประกันชั้น1ชั้น2ไม่เขาจะเล็งรถที่น่าจะดูเหมือนกับว่าขาดประกันมาแล้วไม่มีแล้วเขาจะได้เงินณบัตรนาวด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้หน่อยก็แล้วกันคนตกเป็นเหยื่อพวกนี้ในเวอร์ชั่นของณบัตรนาวนี้เยอะมากเลยนะครับก็ย้ำค่ะยังไงก็ตามคุณไม่ต้องเคลียร์กันเองคุณไปโรงพักแล้วให้ตำรวจช่วยเป็นแบบคนกลางคุณก็จะปลอดภัยไม่โดนโจรหลอกใช่ไหมคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าตำรวจเองเนี่ยหลายท่านก็มีรายชื่อของโจรพวกนี้อยู่แล้วนะแต่มันอาจจะยังไม่มีหลักฐานจะที่จะจับนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้เลยนะคะว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนแล้วทำแบบนี้บ่อยไหมเพราะฉะนั้นการกวาดล้างเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องยกเซตค่ะรวบให้หมดทั้งขบวนการเลยนะคะครเราเลยจะทำเป็นสกู๊ปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าหมู่บ้านตบทรัพย์เนี่ยมีจริงค่ะรถชะลอแล้วผมก็แซงแซงไปได้ครับมันก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เขาตัดหน้าผมก็ขับไปแล้วก็ชักปืนใส่ผมเสียหายครับกลัวกลัวชักปืนขู่ครับเขาบอกว่าเขาเสีย 20,000 เอา 20,000 เขาบอกว่ามันไม่มีให้หรอกผมว่ามี 5,000 ก็จ่าย 5,000 ก็เลยตกลงกันนี้ก็กลับผมก็เดินทางต่อคำบอกเล่าเหตุการณ์ที่ตนประสบมาระหว่างเดินทางถึงพฤติกรรมชนตบทรัพย์ที่มองผิวเผินคงไม่คิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือแก๊งมิจฉาชีพทีนี้ก็คิดว่าเออเขาทำอะไรทำไมถึงช้าจังก็เลยแซงเขาแซงไปแล้วทีนี้เขาก็เหยียบคันเร่งใส่เราเลยพอเราจะหลบพอดีรถทางนู้นเขามาใช่ไหมเราทีนี้เราจะเข้าไปเขาก็เร่งคันเร่งใส่เราเลยโดนเต็มๆพอที่เราขับออกจากสามารถเราก็มองเห็นอยู่มันก็ขับเรื่อยๆไปไม่เร่งเครื่องขนาดไปเรื่อยๆของมันพอเราได้จังหวะเราก็แซงทางหน้ามันก็สวนมาเราก็ขอทางหลบเข้าไปมันไม่ยอมมันก็เร่งเครื่องแล้วอยู่คันเดียวกันนี่ไปตรงข้างหักนี่นะข้อสังเกตอีกจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมักพบเมื่อมีเหตุคือแผลในการชนบนตัวรถของคนร้ายจะเป็นรอยที่สร้างขึ้นหรือเกิดมาก่อนหน้านั้นและกระจกมองข้างจะหักทุกครั้งเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายจากเหยื่อจากการสืบสวนปรากฏชื่อ44รายเป็นผู้ต้องสงสัยในการชนตบทรัพย์ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดจึงถูกกล่าวหาว่าหมู่บ้านแห่งนี้คือชุมชนตบทรัพย์ที่สร้างอาชีพต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นแก๊งชนตบทรัพย์นะครับก็ที่เป็นข่าวกันที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ผมในฐานะผู้กำกับนะฮะก็ได้ไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะฮะก็ยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีจริงนะฮะมีผู้มีพฤติการอยู่44คนส่วนที่มาของ44คนนั้นก็ได้มาจากการสืบสวนหาข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับทางฝ่ายปกครองนะฮะก็ได้ให้ข้อมูลร่วมกันบูรณาการมาก็ได้มาทั้งหมด44คนนะฮะที่เป็นโยงใยกันเป็นเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงลงตรวจสอบหมู่บ้านแห่งนี้พบหลักฐานเป็นกระป๋องสีอุปกรณ์ซ่อมรถที่อาจจะใช้ในการตกแต่งรถตบตาเหยื่อว่ามีแผลจากการเฉี่ยวชนซึ่งระหว่างการตรวจค้นพบรถต้องสงสัยว่าจะใช้ในการก่อเหตุเพราะมีลักษณะตรงตามที่สายระบุส่วนผู้ที่มีรายชื่อคนอื่นกลับไม่พบแม้แต่รายเดียวจึงเชื่อว่าได้หลบหนีจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วมีการเปิดเผยของอดีตผู้ที่ใช้วิธีนี้หากิน
ว่าที่มาของการชนตบซับเหยื่อเกิดขึ้นเพราะอะไรเริ่มแรกเลยผมก็ไม่คิดว่าจะทำนะครับทีนี้รถคันนั้นเขาถอยมาชนผมก็จะซ่อมอยู่เอาประกันมาซ่อมแต่เขาไม่ยอมให้เอาประกันมาแล้วยามคนที่เป็นลานจอดรถเขาก็แนะนำให้นะครับแต่เวลาผมไม่ซ่อมผมก็ล้มกับเขาเองเยอะกว่านั้นอันนี้คือครั้งแรกเนี่ยตัวเองโดนก่อนโดนก่อนครับก็เลยเอาประสบการณ์ที่โดนมาทำครับผมทำอยู่เส้นไหนเป็นหลักผมทำทั่วไปครับวิ่งรอบเลยแต่ว่าในหมู่บ้านแถวนี้ไม่ทำผู้ที่มีรายชื่อทั้ง44รายในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการเข้ารายงานตัวเกือบครบจากนี้ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ดูแลและร่วมกันทำพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้ซึ่งระหว่างพิธีได้มีชาวบ้านลุกขึ้นตะโกนเรียกร้องที่โดนเหมารวมแม่ข่าวแม่ข่าวด้วยครับในการที่ว่าเหมารวมทั้งหมู่บ้านบอกว่าบ้านทำผิดทำไม่ดีทั้งหมู่บ้านนะครับขอให้นักข่าวแก้ข่าวด้วยครับครับเพราะว่ามีทั้งคนดีคนชั่วคนที่ไม่ดีที่ทำไว้แค่44คนแล้วส่วนที่คนที่ทำดีล่ะครับอย่างผมอ่ะสุจริตครับโอเคขอให้นักข่าวแก้ข่าวด้วยครับโอเคในเรื่องนี้บ้านผมยอมครับอ้าวนะนักข่าวนะครับฟังความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่มีรายชื่อทั้งหมดตอนนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเพราะหลักฐานไม่มีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดและไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับทางตำรวจอาจมีสาเหตุมาจากผู้เสียหายคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นคืออุบัติเหตุจริงๆก็อยากจะขอความร่วมมือกับทางผู้เสียหายต่างๆนะครับที่ประสบเหตุชนแล้วก็ตบทรัพย์แล้วก็เสียเงินให้กับทางกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะครับผมอยากจะขอร้องว่าให้ท่านมาแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจเมืองร้อยเอ็ดหรือที่ไหนก็ได้นะครับในท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับในตรงนี้แล้วก็เราจะได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือแก๊งมิจฉาชีพที่เหลือเนี่ยดำเนินคดีให้เข็ดหลาบนะถ้าท่านไม่มาแจ้งความเนี่ยบางทีเราไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานไปดำเนินคดีกับทางกลุ่มวิชาชีพต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะได้ใจแล้วก็จะไปทำความผิดอย่างต่อเนื่องไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อแล้วแหละครับเพราะว่าเขาทำกันเป็นยกหมู่บ้านจริงๆนะแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเพราะมีอีกหลายคนเลยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะครับกับการกระทำที่เขาเรียกว่าไร้ซึ่งจิตสำนึกของคนกลุ่มนี้ก็คือจะพาพวกเขาเนี่ยซวยไปด้วยนั่นเองแต่เราก็ต้องยืนยันนะคะสำนวนไทยค่ะเขาบอกว่าเลยนะปลาเน่า1ตัวเหม็นไปทั้งบ่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีโจรอยู่แค่ไม่กี่คนในหมู่บ้านนั้นแต่โดนเหมาค่ะกลายเป็นหมู่บ้านชนตบซับกันหมดทั้งหมู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันค่ะช่วยกันกำจัดจุดอ่อนทิ้งๆไปซะนะฮะและจริงแล้วสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ก็คือให้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้อีกนั่นเองครับค่ะก็ต้องบอกว่าล้างบางนั่นเองนะคะค่ะ